ลุงพรจากกรรมกรสู่ดาราชีวิตสุดรุ่งเรืองล่าสุดไร้เงินกินข้าวแม้จะเป็นเพียงแค่ดาราตัวประกอบน้อยคนจะรู้จักแต่ถ้าได้เห็นหน้าก็จะร้องอ๋อเลยทันทีหนึ่งในนั้นก็คืออัมพรปานกระโทกเอ็กซ์ตาร์ขั้นเทพของวงการบันเทิงไทยผลงานมากมายนับไม่ถ้วนแต่ณวันนี้แทบไม่มีเงินจะกินข้าวซึ่งเพจสำนักข่าวดังอย่างไทยรัฐได้เปิดเผยว่านายอัมพรปานกระโทกวัย65ปีดาราตัวประกอบชื่อดังที่มีผลงานหลายร้อยชิ้นตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมายอมบอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตว่าผมเริ่มเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2526แต่ก่อนจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงผมเคยประกอบอาชีพขี่สามล้อรปภ.เด็กรถสิบล้อรับจ้างเก็บรากไม้ตามถนนรับจ้างทำทุกอย่างแล้วแต่เขาจะจ้างจนวันหนึ่งรู้สึกว่าบ้านเกิดเราที่โคราชมันไม่มีอะไรจะให้ทำแล้วถ้าขืนอยู่ต่อมีหวังได้อดผมเลยตัดสินใจออกมาเผชิญโชคที่กรุงเทพโดยเริ่มแรกจากการรับจ้างเป็นกรรมกรซึ่งผมพอจะมีความสามารถในการทำการก่อสร้างอยู่บ้างเพราะพ่อแม่ของผมเป็นกรรมกรเลยได้เห็นได้จับมาบ้างแล้วและพอทำไปได้ไม่นานก็มีคนจ้างไปทำงานก่อสร้างแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ใครจะไปรู้ว่าผมกำลังฉับฉาบปูนอยู่จะมีคนเดินเข้ามาชวนไปเป็นนักแสดงตัวประกอบโดยงานแรกที่รับเล่นคือเรื่องพระเพื่อนพระแพงออกอากาศบนทีวีโดยผมรับบทเป็นนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านจำได้ว่าไปทำงาน4วัน3คืนกินกลางป่านอนกลางเขาได้ค่าจ้างแค่300บาทไม่คุ้มเลยตอนนั้นแต่ในใจก็รู้สึกว่าเราชอบทำงานแบบนี้เราเจอทางที่เราชอบแล้วเมื่อถามถึงช่วงชีวิตที่ดีที่สุดลุงอัมพรตอบว่าประมาณปี 2532 ถึง 2535 เป็นปีที่งานเยอะมากๆมีหนังฝรั่งหนังจีนหนังฮ่องกงเข้ามาถ่ายทำที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะผมมีคิวจองเต็มทั้งสัปดาห์เพราะผมขี่ม้ายิงปืนขับรถได้ผมทำได้หมดรายได้ตกสัปดาห์ละเกือบหมื่นบาทและถ้าแสดงธรรมดาราคาจะถูกกว่าฉากที่ต้องรับเอฟเฟกต์เพราะถ้ารับเอฟเฟกต์จะคิดเพิ่ม 1,500 บาทแสดงธรรมดาอยู่ที่ 700 ถึง 1,000 บาทแล้วแต่จะตกลงบางสัปดาห์โชคดีมีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาก็จะได้ค่าจ้างตั้งแต่ 30,000 บาทถึง 150,000 บาทขึ้นอยู่กับงานแต่มีอยู่งานหนึ่งเขาจ้างผม 500,000 บาทแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจ้างเรทเท่านี้มารู้อีกทีตอนเสร็จงานโมเดลลิ่งบอกว่าเขาจ้าง 500,000 บาทแต่ขอหักค่านู่นค่านี่เหลือ 150,000 บาทตอนนั้นผมเสียใจที่เสียรู้เขาอยากเอาตังค์ไปให้ลูกๆเรียนหนังสือสมัยก่อนนะผมพอจะมีเงินอยู่บ้างเพื่อนพ้องพี่น้องเต็มไปหมดเลยใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมาถ้าผมพอช่วยได้ผมก็จะช่วยโอ้โหบอกได้เลยญาติเยอะไปไหนมาไหนมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังแต่ตอนนี้ไม่มีเงินใครเขาก็ไม่มองผมโทรไปหาใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะรับบอกได้เลยตอนนี้ชีวิตผมแย่จริงๆผมไม่อายหรอกนะถ้าจะมีคนบอกว่าผมตกอับที่ผ่านมามีคนจ้างผมอยู่แค่ไม่กี่วันสมัยก่อนเงินร้อย200หาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ตอนนี้กว่าจะได้สักบาทช่างยากเย็นระยะหลังมานี้ต้องอาศัยขอลูกๆแต่ก็ใช่ว่าลูกๆผมจะมีเพราะเขาก็มีครอบครัวมีภาระที่ต้องดูแลเมื่อสักถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ไม่มีงานจ้างลุงอัมพรตอบว่าตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2557จากนั้นมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผู้ประกอบการเขาลงทุนกันน้อยลงเมื่อเขาลงทุนกันน้อยงานผมก็น้อยลงตามไปด้วยมีหนำซ้ำเด็กหน้าใหม่ๆก็เกิดขึ้นใหม่รายวันส่วนชีวิตล่าสุดของลุงอัมพรนั้นภรรยาไม่อยู่แล้วเมื่อหลายปีก่อนเหลือก็แต่ลูกๆอีก3คนโดยลูก2คนแยกไปมีครอบครัวแต่ลูกอีกคนยังอยู่ด้วยกันโดย2คนพ่อลูกเช่าห้องพักราคาถูกอยู่ในกรุงเทพทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนไปตลาดหรือเดินอยู่ตามถนนก็ยังมีคนที่เขาพอจะจำนักแสดงตัวประกอบคนนี้ได้เขาก็เดินเข้ามาขอถ่ายเซลฟี่กับผมอยู่บ่อยๆนะครับผมอยากจะขอฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหากอยากให้ผมรับใช้และชื่นชมในความซื่อสัตย์ของผมก็ขอให้ผมได้รับใช้นะครับขอแค่มีเงินได้ซื้อข้าวกินก็เพียงพอแล้วครับลุงอัมพรวัย65ปีนักแสดงตัวประกอบทิ้งท้ายอย่างซื่อ
ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ